งานเข้าฟิงฟ้าต้นสังกัดจ่อดำเนินคดีห้ามรับงานณวัฒน์ลั่นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้งานเข้าฟิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ต้นสังกัดจ่อดำเนินคดีติดสัญญาอยู่ห้ามรับงานด้านณวัฒน์คอมเมนต์ป้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้วันที่4พฤษภาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจสังราวีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ออฟฟิเชียลต้นสังกัดค่ายเพลงของนางสาวอิงฟ้าวราหะหรือมุกอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022แถลงจะดำเนินคดีเนื่องจากทำผิดสัญญาห้ามไม่ให้รับงานแสดงต่างๆยกเว้นได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทโดยอิงฟ้าได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตมิสแกรนด์ไทยแลนด์เอกระเบียบวาทศิลป์ในวันที่ 3-5พฤษภาคมที่ลานจอดรถสวนรถไฟพร้อมระบุว่าบริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านางสาวอิงฟ้าวราหะหรือมุกอิงฟ้ามีสถานะเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงของบริษัทตามสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายไปจนถึงวันที่21กันยายน2568ซึ่งในสัญญามีข้อตกลงระบุอย่างชัดแจ้งว่าห้ามมีให้รับงานแสดงต่างๆเช่นการเป็นพิธีกรแสดงละครแสดงภาพยนตร์ขับร้องเพลงถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาให้กับบุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนทุกครั้งและยังมีรายละเอียดอีกหลายประการดังนั้นการใดที่กระทำขึ้นอันเป็นการละเมิดข้อตกลงในสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวบริษัทจะดำเนินคดีกับผู้ละเมิดให้ถึงที่สุดประกาศณวันที่3พฤษภาคม2565ต่อมาอิงฟ้าออกมาโพสต์ว่ารังแกได้แม้กระทั่งเด็กโดยมีณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ต้องกลัวครับอยู่กับแกรนด์เดี๋ยวจัดให้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอิงฟ้าเป็นจำนวนมากและยังสังเกตด้วยว่าเพจสังราวีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ออฟฟิเชียลไม่ได้อัปเดตหรือโพสต์อะไรมากว่า3ปีแล้วโดยโพสต์ก่อนหน้าแถลงการนั้นโพสต์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2019ที่มา Facebookออฟดอกฟ้าอาสยามแคปไว้หมดรอดำเนินคดีถามตองปิดหน้าอยากด่าทำไม่ได้สร้างปัญหาแล้วปิดหน้าทำไมออฟดอกฟ้าอาสยามแคปไว้หมดแล้วรอดำเนินคดีเลยถามตองไม่เปิดหน้าไปออกรายการทำให้ฉันเดือดร้อนไปด้วยเนี้ยงานเข้าลูกทุ่งสาวโดนเอาภาพไปใช้ว่าเป็นตองสาวที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังกับทิศกาโตะพระนักเทศชื่อดังที่เพิ่งสึกจากเหตุการณ์มีสัมพันธ์กับสาวตองหลังออกมาแชร์คลิปต่างๆจนสุดท้ายหลวงพี่กาโตะต้องสึกออกมาโดยตองไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยด้วยนั้นล่าสุดออฟดอกฟ้าอาสยามนักร้องสาวงานเข้าโดนด่าหนักซะอย่างนั้นนอกจากแคปภาพที่มีการนำภาพตัวเองกับหลวงพี่กาโตะไปนำเสนอในโซเชียลว่าตัวเองเป็นตองโดยมีภาพตองเทียบชัดๆพร้อมโพสต์ประกาศลั่นเตรียมดำเนินคดีว่าแคปหลักฐานไว้แล้วข้ารอดำเนินคดีเลยเอารูปดิฉันมาโพสต์ทำให้คนอื่นเสียหายแบบนี้รูปที่นั่งกับน้องเจ้ากาโตะเป็นดิฉันออฟดอกฟ้าอาสยามมันคนละคนกับสายเดี่ยวเสื้อขาวจะเอาไปรวมได้ไงบ้าบอจะทำข่าวอะไรเช็คข่าวด้วยค่ะไหนจริงไหนปลอมทำให้คนอื่นเสียหายเข้าใจผิดกันหมดคนที่คอมเมนต์ก็ด่าแบบไม่ดูตาม้าตาเรือแชร์กันมั่วข่าวไหนจริงไหนเท็จไม่เช็คเลยโง่ที่สุดพร้อมทั้งโพสต์ภาพตองขณะไปออกรายการโหนกระแสพร้อมแคปชั่นด้วยว่าไม่เปิดหน้าไปออกรายการและคุณตองทำให้ฉันเดือดร้อนไปด้วยเนี้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสร้างปัญหาแล้วปิดหน้าทำไมอยากจะด่าอีสาวนี้มากแต่ทำไม่ได้สร้างเรื่องเก่งคนโง่ก็เอารูปฉันไปโพสต์วอนเน็ตไปทั่วเพจเฟซไลน์
ติ๊กต็อกเต็มหมดแล้วคนที่โพสต์มึงไม่ดูกันหน่อยเหรอว่าชุดที่ใส่มันก็ไม่เหมือนหน้าตาก็ไม่เหมือนเอารูปฉันไปลงให้เสียชื่อทำไมชาติโมจริงแต่ละเพจคนที่แชร์ด้วยประสาทนอกจากนั้นยังโพสต์คลิปจาก TikTok พร้อมแคปชั่นด้วยว่าดูมันทำคลิปใน TikTok ไม่ให้โมโหได้ไงด่าฉันด้วยไม่เช็คข่าวกันเลยไหนข่าวจริงข่าวปลอมช่วยคัดกรองด้วยค่ะอย่าโง่เชื่อทั้งเพจ ฟุตซอลหญิงเดินเครื่องซ้อมเข้มบิ๊กแดงมั่นใจทีมลงตัวก่อนลุยซีเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตซอลซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องภายสนามกีฬารามคำแหงด้านบิ๊กแดงเชื่อทีมลงตัวทันเวลาแน่ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตซอลซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดเด้นภายใต้การดูแลของบิ๊กแดงพลตำรวจตรีดิเรกหลังดีผู้จัดการทีมโดยมีโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนล่าสุดได้ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องภายสนามกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหงพลตำรวจตรีดิเรกเผยว่าเท่าที่ดูจากรายชื่อ3ชาติคู่แข่งของไทยในซีเกม2021คงจะมีเวียดนามเจ้าภาพที่น่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญของเราเราไม่ประมาทแน่นอนที่สำคัญตอนนี้เราต้องพยายามหาข้อมูลเวียดนามมาศึกษาให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะการศึกษาวิธีการเล่นของเวียดนามที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากช้างศึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนไปเวียดนามวรชิตหวังทีมไปถึงเป้าหมายส่วนมาเลเซียเรายังไม่เคยเจอในช่วงหลังแต่คิดว่าสาวไทยน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าขณะที่เมียนมาเราเพิ่งเจอกันมาใน NSDF ที่พัทยาซึ่งเราจะไม่ประมาททั้ง3ชาติแน่นอนฝากถึงแฟนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและแฟนกีฬาไทยฝากให้กำลังใจเชียร์ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยในการป้องกันแชมป์เหรียญทองซีเกมครั้งนี้และรักษาแชมป์เหรียญทองสมัยที่5เอาไว้ให้ได้ด้านกาวพันนิพากมลรัตน์ผู้รักษาประตูมากประสบการณ์กล่าวถึงความพร้อมของทีมว่าหลังจากเรารวมตัวฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันฟุตซอลรายการ NSDF Women's Futsal Championship 2022เราได้เห็นการพัฒนาของน้องๆหลายคนรวมทั้งรูปแบบการเล่นที่เข้ากันมากขึ้นอย่างที่ทราบดีพวกเราห่างหายจากการแข่งขันไปนานโค้ชจึงพยายามปรับแนวทางการเล่นของพวกเราให้ลงตัวมากขึ้นการเคลื่อนที่ของเกมรับและเกมรุกเราทำได้ดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งเชื่อว่าเวลาที่เหลือก่อนลงสนามในซีเกมทุกอย่างจะลงตัวจอมหนึบที่คว้าแชมป์ซีเกมมาแล้วทั้ง4สมัยกล่าวอีกว่าสำหรับเป้าหมายส่วนตัวและทีมตอนนี้เราทุกคนอยากประสบความสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยให้ได้อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยสำหรับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่8พฤษภาคมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ฮานัมสเตเดียมมีโปรแกรมดังนี้วันที่15พฤษภาคม65เวลา13นาฬิกามาเลเซียพบไทยวันที่17พฤษภาคม65เวลา13นาฬิกาไทยพบเมียนมาวันที่19พฤษภาคม65เวลา16นาฬิกาไทยพบเวียดนามโดยฟุตซอลหญิงจะแข่งขันในรูปแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าเหรียญทองอันดับ2เหรียญเงินและอันดับ3เหรียญทองแดงสำหรับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมมาครองได้ทุกสมัยรวม4ครั้งในปี2007ที่ประเทศไทยปี2011ที่อินโดนีเซียปี2013ที่เมียนมาและปี2017ที่มาเลเซียI'm not afraid to die.